พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยพลเอกดาวพงศ์กล่าวสรุปการทำงานในโครงการต่างๆของกระทรวงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศได้รับทราบโดยเฉพาะงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ5เรื่องคือ 1. การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับก่อนเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า1ปีซึ่งต้องลงนามในประกาศภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ 2. คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. การโยกย้ายครู 4. การเรียกบรรจุจากบัญชีที่สอบขึ้นบัญชีไว้และ 5. การสอบครูผู้ช่วยโดยไม่บังคับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบกรับงานของกระทรวงศึกษาธิการแต่จะมีกรอบการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือกสจประเด็นที่ต้องเข้าใจกับท่านผู้ว่าหลักๆวันนี้คือว่าเราต้องรีบเกิดคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันมีงานเร่งด่วนที่คุณครูเขารออยู่นะครับ 4-5 เรื่องเช่นเรื่องการเลื่อนชั้นเงินเดือนเรื่องการปรับย้ายคุณครูตามวงรอบเรื่องการบรรจุครูที่สอบไว้เก่านะครับที่มีรายชื่ออยู่2ปีแล้วจะหมดอายุสิ้นเดือนเนี้ยนะครับ 8,000 กว่าคนเนี่ยสำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการกสจถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องสานต่องานด้านการศึกษาจึงต้องเร่งดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกสจที่มี22คนโดย15คนเป็นโดยตำแหน่งและต้องคัดสรรเพิ่มอีก7คนมาจากผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น2คนโดยนำรายชื่อมาจากที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น2คนได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกปท.คัดเลือกครูที่มีประวัติการสอนมานานกว่า10ปีและเป็นบุคคลที่ในพื้นที่ยอมรับและผู้ทรงคุณวุฒิ3คนมอบให้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการรวบรวมรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำการคัดเลือกและส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันที่5เมษายนนี้ก่อนจะลงนามคำสั่งแต่งตั้งกสจทั้ง76จังหวัดภายในสัปดาห์นี้ทางคณะกรรมการกับเพื่อนเนี่ยก็ใช้วิธีเสนอรายชื่อให้ผู้ว่าเลือกคือรายชื่อจะออกไปจากทางผมโดยจะมีอายุงานแค่3เดือนก่อน3เดือนก่อนคือเหตุผลที่ต้องเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าจะได้รีบทำงานเร่งด่วนให้ทันนะครับสำหรับการยุบเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตามการปรับโครงสร้างการศึกษาโดยเปลี่ยนให้มีการตั้งเป็นศึกษาธิการจังหวัดซึ่งจากเดิมมี13หน่วยจะเพิ่มเป็น18ภาคเทียบเท่ากับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเพื่อสะดวกสำหรับการประเมินซึ่งจะโอนอำนาจของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามาเป็นของกสจโดยมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษารวมถึงการโอนอำนาจสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่หรืออกคสเขตพื้นที่มาให้กับกสจ